คเดี๋ยวเราจะอธิบายถึงเรื่องการทำ cascading combo box นะครับอะไรคือ cascading combo box เดี๋ยวอธิบายให้ดูจากตัวอย่างนี้สมมุติว่าเรามีลูกค้าอยู่นะลูกค้าจะสั่งซื้ออาหารนะครับอาหารก็จะมีพวกชากาแฟแล้วก็เค้กนะครับ3ประเภทนี้ในชาในกาแฟในเค้กก็จะแบ่งประเภทลงไปอีกชาก็จะมีพวกชาเออร์เกรสมีกรีนทีนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกาแฟก็จะมีพวกลาเต้คาปูชิโน่ถ้าเป็นเค้กก็จะเป็นเค้กเช่นอัลมอนดี้ชีสเค้กอะไรเงี้ยนะเวลาเขากดเลือกแล้วเนี่ยนะครับสมมติว่าเลือกเค้กเนี่ยให้มันมีแต่เมนูเค้กขึ้นมาอัลมอนดี้ชีสเค้กถ้าเขาเลือกกาแฟเนี่ยให้มันเลือกเฉพาะเมนูกาแฟขึ้นมาถ้ามันเลือกถ้าเลือกเฉพาะชาก็เอาเฉพาะรายการของชาอยู่ในหมวดหมู่ของชาขึ้นมาทำยังไงนะครับลองดูตารางก่อนว่าตารางผมสร้างยังไงนะครับก็คือตารางเนี่ยผมจะมี3ตารางมี beverage table ก็คือเอาทุกอย่างใส่ลงไปในนี้หมดเลยนะครับลาเต้คาปูชิโน่เออร์เกรย์พวกนี้เป็นรายการอาหารทุกชนิดใส่เข้าไปในนี้หมดเลยแต่ผมจะแบ่งแยกประเภทของมันด้วยคำว่า beverage type ID นะครับ beverage type ID เป็น1คืออะไรก็ไปดูที่ตาราง beverage type นะครับ beverage type ก็จะมี1เป็น coffee 2เป็น tea 3เป็นเค้กนะครับทีนี้ก็แปลว่า latte type ID เท่ากับ1ก็คือ ID เท่ากับ1ก็เท่ากับ coffee ถ้าเป็น earl grey type เป็น2ก็เป็น tea นั่นเองครับก็คือเอาตารางนี้มาใส่แล้วตารางคัสโตเมอร์เนี่ยผมก็มีแค่ชื่อครับชื่อกับเบอร์โทรศัพท์นี้เราจะทำการจองเนี่ยทำให้เหมือนกับหน้าต่างอย่างเงี้ยทำยังไงนะครับเดี๋ยวจะเริ่มต้นทำใหม่ให้ดูเลย close all ไปก่อนครับแล้วก็ delete order form ไป delete query ไปโอเคนี่ขั้นตอนเริ่มแรกนะครับก็เราจะต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่เราต้องการในท้ายที่สุดเนี่ยก็คือตารางสั่งจองเนี่ยมันจะมี beverage ID อยู่ก็คือบอกว่าเวลาคนเขาสั่งซื้อแล้วเนี่ยอาหารประเภทที่เขาสั่งเนี่ยอาหารหรือเครื่องดื่มที่ประเภทเขาสั่งเนี่ยเป็นอาหารประเภทไหนนะครับเป็นเครื่องดื่มประเภทไหนตรงนี้เป็นตัวเลขลงไป customer ID คือใครเป็นคนสั่งเมาส์คือจำนวนทั้งหมดกี่แก้วหรือกี่จานหรือกี่อย่างนะครับเช่นบอกว่าถ้าสั่ง beverage ID เป็น1นะครับ beverage ID เป็น1คืออะไรก็ต้องไปดูในตัว beverage table ID เป็น1คือ latte นะครับcustomer ID เป็น1นะครับ1ใครเป็นคนสั่งก็ต้องย้อนกลับไปดู customer ID ด้านนั้น1คือพาวินแล้วก็amount อันนี้ก็คือต้องกรอกไปเองว่าจำนวนกี่แก้ว1 2 3 4นะครับโอเคอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการคือทำฟอร์มขึ้นมาเลือกลูกค้าเลือกรายการอาหารกดใส่จำนวนกดเซฟแล้วก็จะเข้าข้อมูลตารางนี้นะครับนี่วิธีการสร้างฟอร์มเนี่ยนะครับวิธีการสร้างฟอร์มก็คือเรามีตารางออเดอร์อยู่แล้วเราก็ไปที่create form นะครับตุ้มได้นี้มาอย่างแรกเลยเนี่ยคือ transaction ID ตรงนี้ ID เนี่ยนะครับ ID ของตารางออเดอร์เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องเห็นหมายถึงว่าผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเห็นอาจจะเป็นตารางว่างๆไม่เว้นไม่เลยก็คือลบออกไปเลยนะครับไม่ต้องมีเพราะว่าอันนี้ผู้ที่ใช้งานไม่จำเป็นต้องเห็นอยู่แล้วโอเคนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือเราจะลบ ID ออกแล้วเราก็จะทำการใส่customer เข้าไปแทนว่า customer เบอร์โทรอะไรชื่ออะไรนะครับวิธีการก็ลบนี่ออกแล้วก็ไปที่ design view ขยายนิดนึงโอเ
คที่ Design View นะครับเราก็เลือกที่Combo Box นะครับกดลากมาวางแล้วเราก็เลือกบอกว่า I want the Combo Box to look up the values in the table of Fury กด Next นะครับเราก็เลือก Table Customer เพราะตรงนี้เราต้องการเอา Customer มาแสดงกด Next แล้วก็เลือกเอาทุก Fieldกด next แล้วก็ให้มันเรียงตามเดี๋ยวแบ็คก่อนครับผมอยากให้มันเรียงตามชื่อโทรศัพท์ผมก็เดี๋ยวจะให้มันโทรศัพท์ขึ้นก่อนเอาโทรศัพท์ขึ้นก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เป็นcustomer name นะครับแล้วก็ id แล้วกด next แล้วเวลาเลือกก็เลือกให้เรียงตามโทรศัพท์กด next นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเอาโทรศัพท์เข้ามาบวกกับชื่อโดยให้โทรศัพท์ขึ้นก่อนเพราะว่าเราจะได้ search โทรศัพท์ได้นะครับ search เบอร์โทรศัพท์ก่อนกดปุ่ม next แล้วก็ค่าที่ได้จากของตารางเนี้ยนะครับคือเวลาผู้ใช้เขากรอกข้อมูลลงไปเนี่ยเขาเลือกผู้ใช้หรือว่าคัสโตเมอร์คนนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการ ID นะครับเราไม่ได้ต้องการชื่อเราไม่ได้ต้องการเบอร์โทรศัพท์เราต้องการ ID เอา ID ไปทำอะไรเอา ID ไปใส่ลงไปในตารางออเดอร์นะครับก็คือเราเลือกเอา ID ไปใส่ไว้ในตารางออเดอร์ตารางออเดอร์ก็คือตาราง customer ID นั่นเอง next แล้วก็ finish โอเคก็จะเห็นว่าช่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้มันโชว์เป็นชื่อลูกค้าตามเบอร์โทรศัพท์คลิกเลือกที่ Form View สมมุติว่าเราพิมพ์1เข้าไปนะครับ11177ใครนี่สมศักดิ์นะครับอันนี้ก็คือเลือกตามเบอร์โทรศัพท์ถ้าใครอยากให้มันขึ้นชื่อด้วยนะครับก็ไปใส่ลากชื่อลากที่เป็นกล่องชื่อมาใส่ข้างหลังนี้ก็ได้ก็ไปที่ field existing show all table แล้วก็เลือกที่ customer แล้วเลือกเอา customer name มาวางนะครับแต่นี้มันต้องกำหนดความสัมพันธ์ก่อนนะครับว่า customer nameครับเอ้ยโทษครับcustomer name เนี่ย customer ID เนี่ยมันจะสัมพันธ์กับcustomer name telephone โอเคนั้นก็ต้องสัมพันธ์กับ customer ID โอเคนี่ก็ delete ไปเอาเฉพาะ customer name มาตุ้งลองรับ query ดู form view ตุ้งครับตุ้งโอเคตอนนี้เราได้เลือกคนแล้วถัดมาเราก็มาทำการเลือก ID ก็กลับมาที่ form design view นะครับ design view beverage ID ช่องแรกเนี่ยช่องแรกเราเอาข้อมูลมาจาก ID มาจาก beverage type นะครับก็คือให้โชว์ประเภทก่อนเช่นโชว์ชาประเภทชาประเภทกาแฟประเภทเค้กนะครับอันนี้เอาออกแล้วเราก็ลาก combo box มาใหม่แล้วก็เลือกอันแรกกด next เลือกตาราง beverage type กด next ก็จะมีแค่2อย่างครับ beverage type กับ name แล้วก็กด next ก็ให้มันโชว์ตาม beverage type name กด next ก็มีเนี่ยนะครับก็มี cake coffee tea ให้มันโชว์แค่นี้กด next แล้วก็ค่าที่ได้เอาไปทำอะไรไหมก็บอกว่าให้มัน remember เพราะว่าเราไม่ได้เอาค่าของ beverage type ID ไปเก็บไว้ในข้อมูล
ครับเราให้มันเป็นค่าเก็บค่าไว้เฉยแล้วก็กด next แล้วก็อย่าลืมนะครับตัวนี้นะครับตัว combo box ตัวเนี้ยมันชื่อว่า beverage type name นะครับกด finish ไม่เอาเลยกันเดี๋ยวคุณจะงงผมตั้งชื่อใหม่ไปเลยตั้งชื่อว่า box 1ตั้งชื่อเป็น box 11ในลองรันครับของวิวตุ้งบ็อกซ์1มีเค้กมีคอฟฟี่มีทีโอเคนะครับสิ่งที่ต้องการคือบ็อกซ์ที่2บ็อกซ์ที่2เนี่ยเราจะให้มันแสดงถ้าเกิดคิวรี่เค้กมาก็ให้มันโชว์เฉพาะกลุ่มของสินค้าที่เป็นเค้กนะครับดีไซน์วิวกลับไปต่อตรงนี้เราจะต้องสร้าง query ขึ้นพิเศษขึ้นมา1อันเดี๋ยวผมหยุดตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าสร้าง query ยังไง